นิววงศกรตอบแล้วแต่งไม่แต่งนาวที่สานาถพร้อมเปิดเผยความลับนิววงศกรปรมัตถากรหล่อจนสาวแพรรี่ขอเชิญมาออกรายการแย่งซีนจะมาบอกเรื่องราวความรักกับนาวที่สานาถพร้อมเปิดเผยความลับแบบแมนที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนที่นิวเป็นชายคลั่งรักล่าสุดครบรอบ10ปีแต่ทำไมถึงให้ดอกกุหลาบสีดำในวันครบรอบคะคือน้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบดอกไม้ครับเขาเลยบอกว่าถ้าให้ดอกไม้เขาไม่ต้องให้นะมันเปลืองแต่ผมรู้มาว่าเขาชอบดอกกุหลาบสีดำที่เป็นดอกไม้แห้งครับชอบอะไรที่เป็นฟิลฮาโลวีนนิดๆดูแบบผีๆหน่อยๆเขาจะชอบฟิลนั้นและดอกกุหลาบสีดำมันมีความหมายว่ารักนิรันดร์ครับนิววงศกรวิธีการเติมความรักที่ทำให้ความรักนานแบบนี้ทำอย่างไรคะมันก็มีปัญหาบ้างนะครับเพราะด้วยอายุที่มันห่างกันเนอะคือเราก็เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นและผมก็บอกเขาว่าให้เขาเป็นตัวของตัวเองเมื่อเขาโตขึ้นมุมมองความรักเขาเปลี่ยนไปก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งมีไหมที่แอบถ่ายเขาแล้วเอาไปลงติ๊กต็อกและเขาบอกเธอทำไมเอาไปลงอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนมากคลิปที่ลงจะถ่ายไว้นานแล้วครับถ่ายปุ๊บให้ดูปั๊บไม่ได้โดนลบแน่นอนเก็บไว้นานแล้วให้เวลาผ่านไปก็ไปให้เขาดูมันน่ารักดีนะมันน่ารักจริงๆนะพูดหลายๆครั้งจนเขาอนุญาตให้เราลงถึงลงได้นิววงศกรหวานขนาดนี้มีทะเลาะกันหนักๆบ้างไหมคะใครเป็นคนง้อมีทะเลาะกันเรื่องความไม่เข้าใจตรงกันนี่แหละครับเหมือนที่พูดไปแต่ผมก็จะไม่ปล่อยให้ข้ามวันไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกผมเป็นคนง้ออยู่แล้วครับหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนสุดท้ายแล้วเราคิดจะไปต่อด้วยกันกลับมารักกันกลับมาคบกันใครง้อก็มีค่าเท่ากันมีแพลนจะแต่งงานไหมและทำไมถึงเลื่อนคะผมเคยคิดว่าจะแต่งนะตอนอายุ38ปีมีแบบวางแพลนวางอะไรไว้และมันก็เลยมา5ปีแล้วครับตอนแรกก็เคยคิดว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากแต่งงานพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเจอโควิดเจอนู้นเจอนี่เราเลยรู้สึกว่าเราลดขนาดครอบครัวเราให้เป็นแบบมินิมอลแบบนี้แล้วครับนิววงศกรถ้าพี่นิวมีโมเมนต์ขอแต่งงานจะทำอย่างไรคะหนูขอเสนอตัวเองให้พี่นิวซ้อมไว้ก่อนคุกเข่าคุณแพรรี่คุณจะแต่งงานกับผมไหมครับแต่งไหมครับก็ประมาณนี้แหละครับผมก็มีความรู้สึกว่าโมเมนต์น่าจะประมาณนี้อยู่วงการมาแล้วกี่ปีคะพี่นิวจำได้ไหมคะรับบทเป็นใครในละครเรื่องแรกเป็นอย่างไรบ้าง20ปีแล้วครับน่าจะประมาณนั้นเรื่องแรกมันมี2เรื่องพร้อมกันครับคือสายน้ำ3ชีวิตกับกาสานาคาแต่เรื่องที่ไปถ่ายก่อนเป็นคิวแรกคือกาสานาคาครับวันแรกที่ไปถ่ายผมรู้ล่วงหน้าวันนี้ว่าจะได้เล่นกับพี่นุ่นวรนุชแล้ววันพรุ่งนี้คือไปถ่ายเลยครับไม่มีช่วงเวลาให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือเซอร์ไพรส์มีแต่รู้สึกฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอแล้วจะทำอย่างไรไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลยเป็นช่วงเวลาที่คิวของพระเอกคนเก่าเขาไม่ได้ผมก็เลยไปเล่นแทนเขามันผ่านฟิตติ้งวงสรวงมาหมดแล้วผมเลยไปเล่นวันแรกเลยเป็นเด็กใหม่ที่ยังเล่นละครไม่เป็นครับฉากแรกที่ถ่ายเป็นฉากที่คุยโทรศัพท์กับแม่ในเรื่องแม่ก็จะบอกว่าพงมากินข้าวกับแม่นะลูกผมก็จะเดินมาถึงบล็อกกิ้งแล้วพูดว่าครับแม่ครับแม่ไม่ได้ไม่ผ่านถ่ายตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3คือด้วยความเล่นไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ฟิตติ้งไม่ได้ลองเสื้อผ้าคือก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่มาถ่ายเปลี่ยนทรงผมใหม่มาลองดูผมรู้สึกว่าถ่ายละครมันทำแบบนี้เหรออยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วอะไรนักหนาแค่ครับแม่มันนานมากแล้วเล่นละครไม่น่าใช่ทางเราแล้วพี่นุ่นมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ถ่ายเลย
มีนางเอกคนไหนไหมที่ชอบมากที่สุดคือพี่นุ่นวรนุชตอนนั้นเขาเป็นนุ่นวรนุชแล้วแต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้จักเขามานั่งรอเราตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายสามและเขาไม่เคยว่าไม่เคยบ่นไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวภาระหรือตัวปัญหาเขาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากนิววงศกรเคยจอดดราม่าไหมเคยเจอแต่ยุคผมโชคดีที่ยังไม่มีโซเชียลคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมมีอีเวนต์ที่หนึ่งต้องไปโชว์รูมรถผมไปก่อนเวลานิดหนึ่งผมเลยจะไปปิดเบอร์โทรศัพท์ก่อนเดินเข้าไปก็ผ่านร้านหนึ่งร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ครับก็มีแม่ค้าท่านหนึ่งขอถ่ายรูปผมก็บอกเขาว่าขอโทษนะครับผมรีบอยู่ครับก็เดินผ่านร้านเขาไปพอถึงร้านโทรศัพท์พนักงานบอกว่าต้องใช้บัตรประชาชนด้วยซึ่งบัตรประชาชนอยู่ในรถก็เดินผ่านร้านเขากลับมาอีกรอบเขาก็มองอ้าวไหนมึงบอกรีบแล้วมึงเดินผ่านมาอีกแล้วผมก็หยิบบัตรประชาชนในรถผ่านร้านแม่ค้าคนนี้อีกเขาก็มองอีกมึงมาอีกรอบแล้วนะเนี่ยหัวเราะผมปิดเบอร์เสร็จก็เอาบัตรประชาชนไปเก็บที่รถอีกก็เดินผ่านเขาอีกเขาก็คงคิดว่าไหนรีบแล้วผมคำนวณเวลาแล้วว่าผมสามารถทำทันธุระของผมเพื่อที่จะไปปล่อยรถให้ทันลูกค้าอะไรอย่างนี้ปัจจุบันคนก็ตัดสินเราจากช่วงเวลาที่เขาเห็นเราแค่นั้นมีบทไหนไหมที่อยากเล่นนอกจากบทพระเอกก็บทนางเอกนั่นแหละยิ้มสลับบทบาทกับแพรรี่สัมภาษณ์ในรายการเคยมีคนติดต่อให้ไปเล่นละครวายไหมเคยติดต่อมาแล้วครับและบทก็น่าสนใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าความสามารถของผมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นกลัวเล่นแล้วมันไปไม่ถึงนิววงศกรพูดถึงเรื่องความลับของพี่นิวได้ไหมถ้าเล่าได้มันก็ไม่ใช่ความลับสิหัวเราะผมไปถ่ายละครช่อง8นี่แหละครับเรือนชดานางเป็นละครผีละครลึกลับอะไรแบบนี้ในเรื่องพระเอกต้องโดนจับมัดมือมัดเท้าใส่เสาปูนแล้วถ่วงน้ำประเด็นวันนั้นผมอาหารเป็นพิษท้องเสียหนักมาก 4-5 รอบแล้วผมต้องจับโดนมัดอยู่ที่เสาปูนแล้วก็อยู่กลางน้ำไงแล้วมันออกมาไม่ได้เขาต้องเอาเรือเข้าฝั่งแล้วก็แสงพระอาทิตย์มันจะหมดแล้วต้องรีบถ่ายก็ในน้ำเลยแต่มันไม่ได้ตั้งใจมันก็ออกมานิดหนึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ลับพอไหมหัวเราะหากใครไม่อยากพลาดคนดังคนไหนที่แพรรี่อยากแย่งซีนพร้อมความสนุกเฮฮาแบบมีสาระกับพันธุ์